จอเหตุแบบฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ที่เราแบบควบคุมไม่ได้เช่นเรื่องของสภาพอากาศหรือเครื่องยนต์มีปัญหาน้ำมันแตกทิ้งๆอยู่อยากขายดีล้านแตกโหลดแอป Pure Smart Merchantสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเป๋าตูนนะคะกับรายการที่จะพาคุณไปทุกที่คุยกับทุกคนที่จะทำให้กระเป๋าของคุณตรงขึ้นนะคะวันนี้เฟิร์นมาอยู่บนเครื่องบินนี้ของ Friend Flying Club นะคะซึ่งถือว่าเป็นสมาคมของคนรักการบินนะคะเฟิร์นจะมาเรียนรู้วิธีการเป็นนักบินค่ะคุณผู้ชมว่าจะต้องเรียนอะไรบ้างค่าใช้จ่ายก่อนจะบินได้เนี่ยนะคะจะสูงมากน้อยแค่ไหนต้องฝึกทักษะอะไรคุณสมบัติของนักบินที่ดีเป็นแบบไหนที่สำคัญเดี๋ยวเฟิร์นจะได้นั่งเครื่องบินนะคะกับครูที่ถือว่ามีประสบการณ์เยอะมากนะคะจะตื่นเต้นแค่ไหนตามเฟิร์นไปคุยกับเขากันเลยดีกว่าค่ะสมาคมการบิน Friend Flying Club แห่งนี้เกิดจากการรวมตัวของผู้ที่รักและหลงใหลในการบินเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพบปะของสมาชิกในการแลกเปลี่ยนความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการบินไม่ว่าจะเป็นศิษย์การบินครูการบินช่างอากาศยานไปจนถึงผู้ที่รักและถ่ายภาพเครื่องบินด้วยนะครับที่สำคัญที่นี่ยังเปิดฝึกอบรมการบินหลายหลักสูตรให้กับผู้ที่รักและสนใจในการบินรวมถึงคนที่อยากจะก้าวไปสู่การเป็นนักบินพาณิชย์ด้วยล่ะครับและตอนนี้ฟันอยู่กับคุณกิตนะคะซึ่งมีประสบการณ์การบิน10กว่าปีทีเดียวค่ะแล้วตอนนี้ก็มาเปิดโรงเรียนสอนการบินด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตค่ะสวัสดีครับเครื่องบินเยอะมากเลยนะคะที่นี่เราสอนอะไรบ้างคะเรามีหลักสูตร เครื่องบินนะครับเขาเรียกเวลไลท์ครับหรืออุลตร้าไลท์นะครับแล้วก็มีหลักสูตรนักบินส่วนบุคคลหรือ PPL หลักสูตรมัลติอินจินนะครับเครื่องสองเครื่องยนต์นะครับแล้วก็หลักสูตร IP อุลตร้าไลท์ครับซึ่งแต่ละหลักสูตรเนี่ยความต้องการของผู้เรียนนี่ต่างกันไหมคะก็ต่างกันครับต่างกันแล้วส่วนใหญ่คนที่มาเรียนกับที่นี่คือจุดประสงค์เพื่อมีเครื่องบินส่วนตัวนะครับเพื่อเป็นฮ็อบบี้เป็นไลฟ์สไตล์เป็นแบบนี้มากกว่าครับคนที่มาเรียนเนี่ยใครก็ได้หรือเปล่าคะหรือว่าเขาต้องมีคุณสมบัติอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอย่างน้อยต้องมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษบ้างนะครับแล้วก็ต้องตรวจสุขภาพจากวิทยาศาสตร์การบินผ่านครับแล้วจุดเริ่มต้นเลยก่อนจะมาบินเนี่ยเราอย่างคุณกิตเองเรียนการบินมาหรือเปล่าหรือว่าเริ่มจากอะไรคะผมเป็นคนชลบุรีฮะผมอยู่ใกล้สนามบินอุตภเปาเห็นเครื่องบินขึ้นลงแล้วก็ครับทุกวันแล้วก็สงสัยว่าทำไมใหญ่มากใหญ่กว่าบ้านใหญ่ตัวเล็กๆครับใหญ่มากใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอลมันขึ้นไปบนฟ้าได้ยังไงเป็นของอเมริกันนะครับรบในเวียดนามเรามีความสนใจแล้วก็ช่วงเวลาหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปอยู่อเมริกาใช้ชีวิตอยู่อเมริกาก็ไปเป็นสมาชิกในสมาคมการบินนะครับเล็กๆแล้วก็เขาก็สอนให้พอกลับมาเมืองไทยก็มีความรู้สึกอยากถ่ายทอดวิชานั้นว่าแต่กว่าจะบินได้และก้าวเข้าสู่อาชีพนักบินได้นั้นจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอะไรบ้างและมีค่าใช้จ่ายมากน้อยขนาดไหนล่ะครับเนี่ยนักบินจริงๆแล้วเนี่ยเราจะแบ่งกันจริงๆนะสามประเภทนะครับคือหนึ่งนะครับนักบินขับเครื่องบินหลวงหรือเศษแอร์คราฟต์นะครับนั่นก็ไต่เต้าตามระบบของราชการไปอีกประเภทหนึ่งคือนักบินพาณิชย์นะครับก็มาจากของทหารบ้างนะครับหรือก็มาจากโรงเรียนต่างๆนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็นักบินประเภทหนึ่งคืออย่างที่ผมนะครับที่เป็นอยู่เนี่ยคือเป็นฮ็อบบี้เป็นนักบินอิสระครับแล้วก็สามารถต่อยอดไปเป็นนักบินอาชีพได้ครับแปลว่าจริงๆเราถ้าบินเป็นเนี่ยก็สามารถทำได้หลากหลายอาชีพเหมือนกันให้เป่าตุงได้ถูกต้องครับถูกต้องเป็นครูฝึกก็ได้นักบินชาวมานิก็ได้แล้วราชการก็ได้นะคะหรือเปิดโรงเรียนก็ได้เป็นติวเตอร์สอนครับหรือเป็นเซลล์ขายเครื่องบินเป็นนักบินทดสอบหรือก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับในความคิดของผมซึ่งคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นแต่ผมคิดว่ามันโอเคนะครับก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายเครื่องบินนะครับจดทะเบียนนะครับเราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องบินอย่างผมว่าผมเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องบินด้วยหลายยี่ห้อไม่ธรรมดาเลยนะครับถ้าเราบินได้ก็สามารถนำประสบการณ์ความรู้ความสามารถไปต่อยอดได้อีกหลายอาชีพและทำให้กระเป๋าตุงได้ไม่ยากรวมไปถึงธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องบินเล็ก
ั้งแต่2ที่นั่งแต่ไม่เกิน12ที่นั่งอย่างที่ครูกริชทำอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทำเงินได้จากสิ่งที่รักนั่นเองล่ะครับคนที่มาเรียนเป็นนักบินได้เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนเช่นเป็นวัยรุ่นเป็นคนที่แบบมีความมั่นคงทางการเงินแล้วหรืออะไรบ้างคะส่วนใหญ่สมาชิกของเราที่นี่จะแบ่งเป็น3ประเภทค่ะ1คือเด็กๆนะฮะอายุ 17-18 นะครับพอเกิน17ปีบริบูรณ์สามารถทำใบอนุญาตสิทธิการบินได้พ่อแม่ก็สนับสนุนสะสมชั่วโมงสะสมประสบการณ์เพื่อต่อยอดไปเป็นนักบินในอนาคตอีกประเภทนึงคือคนที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับส่วนใหญ่อายุเกิน35ขึ้นไปนะครับมาสารฝันว่าเด็กๆเนี่ยอยากเป็นนักบินแล้วไม่ได้บินกลุ่มที่3คือนักบินที่จบนักบินพาณิชย์หรือ CPL แล้วตีระหว่างนั้นเนี่ยยังไม่ได้งานแล้วก็ชั่วโมงน้อยมาเสริมสร้างประสบการณ์สะสมชั่วโมงแล้วต้นทุนค่าเรียนแต่ละคอร์สเนี่ยเท่าไหร่บ้างคะถ้ายังเริ่มต้นที่เราทำการฝึกเนี่ยนะครับก็จะมีตัว2ที่นั่งนี่นะครับเวลีไลท์แอร์คราฟหรืออุทไลเนี่ยอยู่ที่ 98,000 บาทกี่ชั่วโมงคะ15ชั่วโมง15ชั่วโมงทุกอย่างอินพุตหมดเลยหลักสูตรต่อไปก็PPL นะครับก็อยู่ประมาณ 450,000 นะครับแล้วแต่ไทป์ของเครื่องต่อไปก็จะเป็นมัลติเอนจินหรือหลายเครื่องยนต์ก็ประมาณ 250,000 ถึง 300,000 แล้วก่อนจะมาเป็นนักบินในสายการบินได้เขาต้องเรียนทั้งหมดกี่หลักสูตรคะส่วนใหญ่บ้านเราจะครบมากกว่าครับเรียนทั้งทีก็เอาให้ครบค่ารวมเท่าไหร่ได้คะต้นทุนในการเรียนเนี่ยค่ะทั่วไปก็อยู่2ล้านกว่าไม่เกิน3ล้านนะครับแล้วแต่ซึ่งเรียนเสร็จเราก็ต้องสอบอีกใช่ไหมคะเรียนทุกเฟสต้องสอบทุกเฟสครับต้องสอบทุกอย่างครับจบมาแล้วเป็นนักบินได้เลยครับแต่จะมีใครจ้างไหมอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงครับกี่ปีคะกว่าจะจบเร็วสุดที่เห็นเรียนกันในบ้านเราก็อยู่ประมาณ8ถึง10เดือนช้าสุดก็2ปีจ่ายครบจบหรือเปล่าไม่รู้แต่จ่ายไม่ครบนี่ไม่จบแน่ๆแล้วคนที่เป็นครูเนี่ยเขาจะต้องเรียนอะไรเพิ่มไหมคะก็เรียนหลักสูตรครูอาชีพครูการบินเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับว่าแต่การเป็นครูการบินยากง่ายขนาดไหนและทำไมถึงอยากจะทำอาชีพนี้ล่ะครับบินมากี่ปีแล้วคะก็ปีนี้ปีที่15แล้วครับผมเริ่มบินมาอายุ13ครับผมอยู่กับเครื่องบินมาตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่ประมาณ8ขวบบินได้ปุ๊บเนี่ยไปเป็นนักบินอะไรก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยกลับมาเป็นครูหรือยังไงก็ตามความฝันของนักบินที่จบใหม่ทุกคนนะครับก็คือตามฝันด้วยนักบินแอร์ไลน์ก่อนสุดท้ายแล้วพอเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราเราโตมากับเครื่องบินแบบเนี้ย General Aviation อย่างเงี้ยอยู่กับเขาดูแลเขาซ่อมบำรุงเขาเข็นเองลากเองทำเองอย่างเงี้ยจนพอไปอยู่แอร์ไลน์ปุ๊บรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองงั้นหาคุณฝ่ายในนะที่แบบเป็นครูสอนนักบินนะคะเพราะเราเป็นรายการต่อตรงอยากจะรู้เรื่องของรายได้ว่าเอ้ยมันดีแค่ไหนรายได้ตรงนี้ก็บอกตามตรงเลยว่ามันอยู่ที่เราดีไซน์เองด้วยซ้ำนะครับว่าก็ตามชั่วโมงเลยทุกชั่วโมงถ้าวันไหนขี้เกียจไม่มีบินก็ไม่ได้ตังค์วันไหนขยันวันไหนฮึดได้วันบิน5ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ตามรายได้หลักของผมคือความสุขทางใจปกติผมทำงานประจำจันทร์ถึงศุกร์อะฮะผมก็คุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยถ้าเราจะสนใจจ้างการบินเนี่ยเรามีที่ไหนที่จะต่อยอดได้บ้างผมก็หาหลักสูตรที่ในโรงเรียนที่จะเปิดสอนภาคเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยครับก็เรียนกับเพื่อนจนจบหลักสูตรพอต่อเรื่องของครูบินก็สามารถจะหาก็ดูแล้วมันต่อยอดได้ตอนนี้ผมสอนก็หลักๆก็เป็นเสาร์อาทิตย์กับมันหยุดราชการก่อนหน้านี้ก็คือกระนำก่อนว่าจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ค่ะจาก SIIT และที่นี้ก็รู้ตัวเองว่าไม่ชอบงานวิศวะค่ะเคยไปฝึกงานแล้วรู้สึกว่าไม่ถูกใจก็เลยลองไปลองสัมภาษณ์ดูค่ะก็ลองได้เป็นแอร์โฮสเตสที่สายการบิน Jetstar Airways นะคะแล้วก็พอมีโอกาสก็ได้ขยับขึ้นไปเป็นสายการบิน5ดาวเป็น Singapore Airlines ค่ะทีนี้เรารู้สึกว่าการเป็นแอร์มันก็สนุกค่ะแต่ว่าเราเป็นคนอยากที่จะเรียนรู้อะไรตลอดเวลาแล้วพอดีได้มีโอกาสคุยกับนักบินรุ่นใหญ่ๆก็บอกว่าถ้าสนใจอย่างเงี้ยชอบที่จะเรียนอย่างเงี้ยถามบ่อยๆอย่างเงี้ยลองมาเป็นนักบินไหมอยู่น่าจะได้เรียนไปตลอดชีวิตเลยแหละตอนนี้มาเป็นครูสอนด้วยสอนด้านไหนคะอย่างนี้ถ้าช่วยที่นี่ก็จะเป็นสอนเป็นภาษาอังกฤษค่ะสำหรับนักบินค่ะช่วงหน้าพลาดไม่ได้คุณเฟิร์นจะพาไปเปิดประสบการณ์นั่งเครื่องบินเล็กกับครูฝึกการบินผู้มากประสบการณ์ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกสักครู่กลับมาติดตามกันต่อครับสิบกว่าปีที่เราเพิ่งบินมาคุณกิตมองว่าเครื่องบินเนี่ย
มันน่าสนใจยังไงเราต้องมามองก่อนว่าคนที่เขาเป็นนักบินเนี่ยเขาชอบเครื่องบินหรือเขาชอบเงินครับถ้าชอบเงินก็คือทำอะไรก็ได้ให้มันได้เงินเยอะๆโดยที่มีความสุขหรือไม่มีความสุขแต่คนชอบเครื่องบินเนี่ยบางครั้งเงินอาจจะเยอะหรือจะน้อยเนี่ยมันไม่ค่อยได้สำคัญบางคนยอมเสียเงินเยอะๆเพื่อมาบินก็มีความสุขแต่ความสุขของผมเห็นเครื่องบินบินได้นะครับผมเห็นคนที่ผมสอนหรือคนที่ผมบินด้วยบินได้ผมมีความสุขผมจำครั้งแรกที่ผมปล่อยเดี่ยวได้น้ำตาผมไหลคือตอนนี้ลูกก็มาบินด้วยแล้วอายุเท่าไหร่คะ20ครับต้องถามย้อนกลับไปดีกว่าว่าตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาเคยเจอเหตุแบบฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ที่เราแบบควบคุมไม่ได้เช่นเรื่องของสภาพอากาศหรือเครื่องยนต์มีปัญหาแล้วเราต้องแก้สถานการณ์ณจุดนั้นบ้างไหมคะน้ำมันแตกทิ้งอยู่ด้วยครับน้ำมันแตกไปต่างประเทศนะฮะต่างประเทศประเทศข้างๆบ้านเราเนี่ยเราก็ต้องลงฉุกเฉินในป่าครั้งแรกๆเข็ดนะคิดว่าไม่เอาละชีวิตนี้แต่พอตอนหลังแล้วเอ๊ะมันเป็นเหตุวิสัยมันเพียง 0.001% ที่เจอมันเป็นเพราะผิดพลาดเพราะเราหรือมันเป็นสภาพอากาศต่อไปก็เอาบทเรียนนี้นะครับมาสอนหรือมาใช้กับเขาต่อไปให้เป็นครูเราวันนี้นะคะไหนๆเฟิร์นก็อยู่กับคุณกิตแล้วนะคะอยากให้คุณกิตพาเฟิร์นแบบไปนั่งเครื่องบินสักหน่อยได้ไหมคะยินดีครับผมจะพาไปขึ้นไดมอนด์ DA 4ตัวมันดียังไงคะเครื่องนี้มันทันสมัยครับมันแพงมันเร็วมันดีครับผมชอบครับผมชอบแพงเร็วและดีนะคะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำการบินนะครับกว่าที่นักบินจะสามารถนำเครื่องบินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้นั้นจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆมาอย่างเข้มข้นรวมไปถึงการใช้เครื่องบินฝึกจำลองหรือFlight Simulator เพื่อฝึกซ้อมการฝึกขับเครื่องบินทั้งสถานการณ์ปกติและไม่ปกติจนเกิดความชำนาญก่อนที่จะได้ขับเครื่องบินจริงนะครับทุกอย่างคือต้องตามเช็คลิสต์นะแล้วก็พยายามให้ตรงเส้นข้างหน้าเดี๋ยวแล้วไปไหนนะเราก็ไปละเมียกันครับมันทำไมไม่กลับนะครับตอนนี้แรกเราเครื่องกลับไปได้ก่อนก็ยังไม่ได้ครับอันนี้เป็นข้อดีของไฟซิมนะไม่เป็นไรครับขอขึ้นนี่ได้ไหมครับขึ้นอะไรครับขึ้นก็ไม่กลับบ้านเมย์ไม่ได้แล้วเนาะขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมลงดีกว่านะเรามาเรียนรู้กันลงกันดีกว่าเราลงยังไงวันนี้เราเห็นหมู่บ้านนะแต่ยังไม่เห็นที่ลงเลยเห็นแต่น้ำนะคะก็คือตอนนี้อย่างน้อยก็คือบินในซิมนี้ก็บินไงก็ได้ป่ะน้อยไงแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้โอเคถ้าบินจริงๆนะทำนี้ไม่ได้ตกลงวันนี้เราจะลงได้ไหมนะถ้าลงได้ไหมครับค่ะไว้หาเจอก่อนนะโอเคเอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูกริตจะพาคุณเฟิร์นไปเปิดประสบการณ์ขึ้นเครื่องบินเล็กกันแล้วล่ะครับและเสน่ห์ของการแบบเป็นนักบินมันคืออะไรคะความไม่แน่นอนของสภาพอากาศความเปลี่ยนไปของโลเคชั่นของสถานที่ทุกที่ที่เราไปแล้วมันก็อิสระไม่เบื่อมันมีความตั้งใจจะบินแต่เช้ากลางคืนก็ต้องเตรียมตัวทำแผนรู้เขาก็คือรู้เครื่องรู้เราตัวเราเองต้องพักผ่อนให้เพียงพอเตรียมเครื่องให้พอรู้สนามรบก็คือสนามที่เราจะไปรู้สภาพอากาศขึ้นเราต้องทำอะไรบ้างคะอันดับแรกนะครับทำการเปิดแผนการบินหรือขออนุญาตนะครับขออนุญาตทำการบินนะครับแล้วก็หลังจากทีมงานก็มาตรวจเครื่องเตรียมเครื่องเช็คสภาพความพร้อมของเครื่องบินนะครับเช็คสภาพอากาศนะครับตอนนี้เราได้อยู่ใช่ไหมคะเมฆเริ่มมาเย็นดีครับเย็นดีไม่ร้อนนะคะไม่ขึ้นตอนนี้วันหลังมีโอกาสขึ้นนะครับถ้าหนักๆก็ขึ้นถ้าตอนนี้วันหลังไม่มีโอกาสได้ขึ้นนี่คืออะไรคะเช็คลิสต์ครับนะครับเราจะทำการบินเราต้องเช็คนะครับว่าเครื่องบินเนี่ยนะครับตาม procedure หรือตาม POS Pilot Operating Handbook นะครับว่าทุกอย่างเขาให้เราทำอะไรบ้างซึ่งแต่ละรุ่นแต่ละ type ก็จะมีการเช็คที่ไม่เหมือนกันครับถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วอย่างกิจเองเนี่ยมีกี่ type อะคะของเครื่องบินที่มี8หรือ9 type แต่ type มันมีหลายลำมีหลายลำนะครับนี่คือรูปดูอะไรอะดูครับ on collision ว่ามันมีการแตกเล้าบิดเบี้ยวตามสภาพหรือไม่นะครับพวกฟิกล็อกต่างๆปุ๊บเนี่ยมีการหลุดหลวมไหมผิดปกติไหมยางนะครับของเหลวมีการรั่วซึมรั่วไหลไหมพวกคอปเวอร์นะครับที่ทำการปิดอุปกรณ์เครื่องวัดตอนเราจะออกเราก็ต้อง
ปิดนะครับฝาถังน้ำมันนะครับดูให้เรียบร้อยนะครับต้องปิดให้สนิทแต่ก่อนที่นักบินจะนำเครื่องขึ้นบินก็ต้องเช็คลิสต์ความพร้อมของเครื่องทุกจุดอย่างละเอียดตามมาตรฐานการบินก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมเทคออฟกันได้เลยนั่งตรงนี้ครับตรงนั่งนี่เหรออ่านั่งนี่ครับวิธีจับตรงนี้ก่อนขึ้นมาจับครับจับแล้วก็ขาเหยียบนี่เลยครับอึ๊บโอเคอ๋อนี่ก็เหมือนที่จับประตูรถอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วคนนั่งตรงนี้เลยเหรอคะต้องนั่งตรงนี้เลยครับมาพร้อมมากนะคะครูพร้อมไหมคะครับเรียกนี่แหละครับเสน่ห์ของการบินที่ครูกิตบอกว่าหลงไหลได้ปลื้มมาตั้งแต่วัยเด็กแค่ได้นำเครื่องขึ้นบินได้มองท้องฟ้ากว้างๆได้รู้สึกถึงความเป็นอิสระก็มีความสุขแล้วล่ะครับซึ่งตอนนี้ครูกริตก็พาคุณเฟิร์นพิธีกรสาวสวยของเราบินขึ้นไปชมวิวนาเกลือนากุ้งของจังหวัดสมุทรสาครนะครับแหมมองลงมาจากด้านบนแล้วสวยงามเลยทีเดียวครับและก็ดูเหมือนว่าคุณเฟิร์นจะทั้งฟินและแฮปปี้สุดๆไปเลยล่ะครับตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็มีหลายจังหวัดที่ได้เล่นไวกิ้งบวกเฮอริเคนนะคะบวกหุ่นสามร้อยสี่องศาเลยนะคะรถไฟเหาะตีลังกานะคะต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่มากนะคะคุณจะลืมเครื่องเล่นทุกชนิดที่คุณเคยเล่นนะคะคุณจะลืมเครื่องบินทุกลำที่คุณเคยนั่งไปถ้าได้มานั่งเครื่องบินฝึกหัดนะคะแล้วก็มีครูกิตผู้มากประสบการณ์ขับให้นะคะแต่ว่าต้องบอกว่าวันนี้โอ้โหทั้งเรื่องความรู้นะคะเกี่ยวกับกว่าจะมาเป็นนักบินได้เนาะอาชีพนี้ต้นทุนไม่น้อยนะคะประสบการณ์ก็ต้องสั่งสมหลายปีนะคะอย่างคุณกิตเนี่ยโอ้โหหลายสิบปีเอาฝากไว้นิดนึงละกันสำหรับคนที่อยากจะเป็นนักบินคุณสมบัติใดที่จะทำให้เขาเป็นนักบินที่ดีได้หนึ่งอ่านหนังสือให้เยอะนะครับศึกษาภาษาอังกฤษเรียนรู้เทคโนโลยีนะครับตั้งใจไม่มีอะไรยากนะครับบินให้ไกลไปให้ถึงฝันแค่นั้นพอครับก็มีความตื่นเต้นระหว่างทางด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับนอกเหนือจากเรื่องของสุขภาพกายแล้วนะคะสิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นนักบินก็คือวินัยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมก็เห็นแล้วนะคะว่ากว่าจะมาขับเครื่องบินได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะที่สำคัญคนนั่งอยู่เฟิร์นเองรู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลานะคะเพราะว่าระหว่างที่เครื่องบินนะคะอยู่บนฟ้าเราเห็นเลยนะคะว่านักบินไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะคะมีการพูดคุยมองซ้ายมองขวาบนล่างนะคะแล้วก็ประสานงานกับทั้งภาคพื้นแล้วก็คนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอยู่ตลอดเวลานะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดูแลทุกคนที่อยู่บนเครื่องบินนะคะเพราะว่าต่างรายล้อมไปด้วยความเสี่ยงนะคะเนื่องจากอยู่บนฟ้าแม้ว่าจะเป็นอิสระก็จริงแต่ว่าทั้งเรื่องของความไม่แน่นอนของสภาพอากาศนะคะหรือแม้แต่เหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา safety first จึงสำคัญที่สุดด้วยค่ะส่วนวันนี้รายการเป๋าตุงนะคะต้องขอขอบคุณแอป True Smart มาแชร์ดาวน์โหลดตอนนี้ขายดีล้านแตกค่ะพรุ่งนี้เป๋าตุงจะไปเปิดมุมมองของนักบินพาณิชย์กันบ้างนะครับว่ากว่าที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพนี้ได้ต้องลงทุนไปมากน้อยขนาดไหนและการลงทุนนั้นคุ้มค่าหรือไม่พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามสิรัตยาพารวยกันต่อครับถ้าถามคน10คนว่าอยากจะรวยหรือว่าอยากจะจนเฉลือเกินนะคะว่า10คนก็ตอบตรงกันค่ะว่าอยากจะรวยนะคะแต่ว่าความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนมีอยู่อย่างเดียวค่ะก็คือนิสัยทางการเงินนั่นเองค่ะวันนี้เราเลยพามาดูกันนะคะว่า5นิสัยของคนที่จะรวยกับจะจนเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะคือการคิดก่อนจ่ายนะคะคนจะรวยเนี่ยถ้าเขาอยากจะซื้อของสักชิ้นนึงเขาจะคิดแล้วคิดอีกนะคะแล้วก็คิดถึงความคุ้มค่าค่ะอย่างเช่นถ้าเขาเนี่ยเป็นนักวิ่งนะคะหรือว่าออกกําลังกายด้วยการวิ่งอยู่แล้วถ้ามีรองเท้าคู่ใหม่มาปุ๊บจะคิดก่อนเลยนะคะว่าคู่เก่าที่เรามีอยู่ที่เราใส่อยู่เราเนี่ยใช้มันคุ้มกับราคาที่จ่ายไปไหมถ้ายังก็จะยังไม่ซื้อคู่ใหม่เด็ดขาดนะคะต่างกับคนที่จะจนค่ะเพราะว่าคนเหล่านี้นะคะพอเห็นรองเท้าคู่ใหม่ขึ้นมาปุ๊บของมันต้องมีดังนั้นก็กดสั่งซื้อทันทีโดยไม่คิดเลยด้วยซ้ำว่าคู่ที่เพิ่งซื้อมายังไม่ได้ใส่เลยด้วยซ้ำค่ะข้อที่2ก็คือออมก่อนใช้นะคะคนที่จะรวยเนี่ยเขาจะใช้หลัก DCA หรือว่า Dollar Cost Averaging เสมอค่ะนั่นก็คือการตัดเงินออมก่อนที่จะนำเงินที่เหลือไปใช้จ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็น 10% 20% 30% บางคนเก็บถึง 50% ของรายได้ก็มีนะคะผิดกับคนจนนะคะเพราะว่าคนกลุ่มนี้เขาจะคิดเสมอนะคะว่าเขาใช้ให้หมดเลยนะคะโดยไม่สนใจว่าจ
ะเหลือเงินเก็บหรือเปล่าซึ่งนั่นแหละค่ะก็เป็นปัญหาที่ทำให้เขาไม่รวยสักทีค่ะข้อ3ก็คือการวางแผนหนี้นะคะคนจะรวยเนี่ยนะคะเขาไม่ค่อยอยากจะก่อหนี้เท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าหนี้เนี่ยเป็นภาระก่อนจะวางแผนเป็นหนี้แต่ละทีนะคะเขาก็จะคิดแล้วคิดอีกค่ะว่าหนี้ที่เขาก่อเป็นหนี้ดีหรือหนี้เสียส่วนคนที่จะจนเองนะคะเขาจะคิดเสมอค่ะว่าไม่ว่าอะไรก็เป็นหนี้ได้อย่างเช่นจะไปเที่ยวต่างประเทศก็เป็นหนี้จะซื้อของก็เป็นหนี้นะคะหรือแม้แต่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็รูดบัตรก็ก่อหนี้นะคะซึ่งแบบนี้ก็ทำให้คนเหล่านี้มีโอกาสจะจนสูงมากขึ้นแหละค่ะ4ก็คือการบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะคนจะรวยส่วนใหญ่นะคะเขาจะมานั่งนิ่งๆตอนเย็นๆนะคะแล้วก็มาจดว่าแต่ละวันเนี่ยเขาใช้จ่ายอะไรไปบ้างทำให้ในแต่ละเดือนเขาจะรู้ทันทีว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนไหนที่เขาจะตัดออกไปจากชีวิตได้บ้างผิดกับคนจะจนนะคะไม่สนใจด้วยซ้ำนะคะว่าตัวเองจะใช้จ่ายอะไรไปบ้างสักแต่ว่าใช้อย่างเดียวนะคะและนั่นก็ทำให้เขาเนี่ยไม่มีเงินเหลือเก็บสักทีและสุดท้ายก็คือการคิดถึงอนาคตนะคะคนจะรวยเนี่ยเขาจะวางแผนสำหรับอนาคตเสมอเลยนะคะอย่างเช่นเขาจะเก็บเงินวันนี้เพื่ออนาคตเขาจะได้มีเงินใช้หลังเกษียณนะคะแต่คนจะจนเขาจะคิดเสมอนะคะว่ายังไงเขาก็มีเงินพอใช้ไปก่อนสร้างความสุขให้กับตัวเองในวันนี้ดีกว่านะคะและนั่นก็คือข้อแตกต่างระหว่างคนจะรวยกับคนจะจนคุณผู้ชมอยากเป็นคนแบบไหนก็ต้องทำตามคนแบบนั้นล่ะค่ะอยากขายดีล้านแตกโหลดแอป True Smart Merchant